เอ้าไปติดตามกันต่อนะฮะเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับของวงการบันเทิงเกาหลีใต้ของพระเอกหนุ่มคนนี้นะครับก็คือ You Are In นั่นเองครับก็ต้องบอกนะว่าปีนี้เดินสายตามเวทีประกวดต่างๆนะครับแน่นอนนะฮะว่าเขากวาดรางวัลเพียบเลยนะครับจากบทบาทหนุ่มใบ้นั่นเองครับแสดงความยินดีกับพระเอกเจ้าบทบาทชาวเกาหลีใต้ครับ You Are In วัย35ปีนะฮะเจ้าของผลงานซีรีส์แล้วก็หนังฮิตการันตีความสามารถนะครับอย่างนับไม่ถ้วนแล้วก็ล่าสุดนะครับบทบาทหนุ่มใบ้ในหนัง Voice of Silence นะครับที่ส่งเขาคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะฮะจาก2เวทีติดต่อกันที่เกาหลีใต้บ้านเกิดนะครับเริ่มจากเวทีอย่างเวทีที่บอกเลยครับว่าเป็นเวทีขลังมากๆอย่าง Puyi Film Awards นะครับครั้งที่30แล้วเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานนะครับซึ่งปีนี้จัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่6ถึง15ตุลาคมครับก่อนที่ในงานประกาศรางวัลนะครับอย่าง Asian Film Awards นะครับครั้งที่15เมื่อวันที่8ตุลาคมโดยจัดโดยสถาบัน Asian Film Awards นะครับจากความร่วมมือของเทศกาลหนังปูซานเทศกาลหนังโตเกียวและเทศกาลหนังฮ่องกงนะก็เป็น UIN อีกครั้งหนึ่งนะครับที่คว้ารางวัล Best Actor หรือว่านักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากบทบาทในหนัง Voice of Silence ไปครองนั่นเองครับหนังเรื่องนี้ครับเล่าเรื่องราวของชาย2วัยนะครับที่เป็นลูกจ้างคนทำความสะอาดในแก๊งมาเฟียครับวันหนึ่งพวกเขาครับได้รับมอบหมายให้ดูแลเด็กหญิงที่ถูกจับมาเป็นตัวประกันเป็นเวลา2วันนะครับซึ่งชายชราที่ยกหน้าที่นี้ให้กับหนุ่มใบ้ไปดูแลแต่แล้วมาเฟียคนสั่งการกลับถูกสั่งฆ่าครับทำให้ลูกจ้างทั้ง2คนไม่รู้จะเอายังไงต่อกับเด็กหญิงตัวประกันคนนี้นะครับโดยนอกจากจะส่งยูอาร์อินคว้ารางวัลนักแสดงนำชายแล้วทางด้านฮงอึยจองนะครับผู้กำกับหนังก็ยังคว้ารางวัลผู้กำกับหน้าใหม่จากเวที Asian Film Awards อีกด้วยเลยครับแสดงความยินดีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งดาราเจ้าบทบาทอยู่แล้วนะฮะกับยูอาร์อินนั่นเองครับค่ะ